สวัสดีครับวันนี้มีสื่อการสอนสำหรับเด็กประถมวัยนะครับจะมาแบ่งปันและนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้กับเด็กๆนะครับสื่อชนิดนี้เรียกว่าปริศนาคำทายนะครับของชอบของใครนะครับเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแต่การที่ได้เข้าอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อสำหรับเด็กประถมวัยนะครับก็ได้สื่อตัวนี้มานะครับเป็นสื่อตัวอย่างนะครับก็จะเป็นกระดาษนะครับเป็นงานกระดาษซึ่งจุดเด่นของสื่อตัวนี้ก็จะอยู่ที่ปากของสัตว์นะครับจะมีมิติเป็นสามมิตินูนออกมานะครับนี้เป็นปากของเสือนะครับอันนี้เป็นตัวหมีนะครับซึ่งได้ไปอบรมกับท่านอาจารย์ปรีดาปัญญาจันทร์นะครับก็จะเน้นไปทางกระดาษการพับมีมิติขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างทำแบบขนาดเล็กๆนะครับเกี่ยวกับปากอันนี้หลังจากที่เรากลับมาที่โรงเรียนนะครับเราก็จะมาต่อยอดเป็นสื่อที่จะทำให้เกิดความสวยงามขึ้นแล้วก็นำไปใช้กับเด็กๆนะครับก็จะเป็นภาพปริศนาคำทายนะครับปริศนาคำทายเกี่ยวกับอาหารของสัตว์นะครับซึ่งสื่อชิ้นนี้ก็จะเน้นไปที่ปากของสัตว์สามารถขยับได้ใช่ไหมครับอีกเช่นภาพนี้ลองทายสิครับเด็กๆสัตว์อะไรที่ชอบรับประทานกล้วยกล้วยนะครับก็จะมีบัตรคำมีคำติดตรงนี้ให้กับสัมพันธ์กับรูปภาพนะครับเป็นการเรียนรู้เรื่องภาษาไปด้วยสัตว์อะไรที่ชอบกินกล้วยนะครับเด็กๆลองทายสิครับทายถูกไหมเอ่ยเมื่อเปิดออกมานะครับก็จะเป็นคำตอบคือลิงนั่นเองนะครับที่มือของลิงก็จะถือกล้วยไว้สังเกตที่ปากเวลามันจะขยับได้แบบนี้นะครับเป็นการดึงดูดความสนใจเด็กๆครับตัวต่อไปมีภาพสัตว์อะไรที่ชอบรับประทานเนื้อเป็นอาหารตรงนี้เป็นเนื้อนะครับลองทายสิครับสัตว์อะไรที่ชอบทานเนื้อเป็นอาหารกินเนื้อนะครับใครถูกไหมเอ่ยคำตอบตัวอะไรครับเสือนั่นเองนะครับดูที่ปากของเสือสามารถขยับได้ไหมครับตรงนี้เราก็จะใช้สอนในเรื่องอาหารของสัตว์นะครับว่าสัตว์ชนิดไหนชอบรับประทานอะไรนะครับตัวต่อไปภาพนะครับภาพอะไรเอ่ยอ้อยนั่นเองนะครับสัตว์ชนิดไหนที่ชอบรับประทานอ้อยชอบกินอ้อยนะครับลองทายสิครับอะไรเอ่ยคำตอบก็คือช้างนั่นเองนะครับเห็นไหมครับที่ช้างถืออ้อยอยู่เห็นไหมครับปากขยับได้แบบนี้เด็กๆก็จะสนใจขึ้นมานะครับเมื่อปากขยับได้ขึ้นมามาดูตัวต่อไปเด็กต้องบอกครูสิครับนี่ภาพอะไรเอ่ยแครอทนั่นเองนะครับตรงนี้อ่านว่าแครอทสัตว์ชนิดไหนที่ชอบรับประทานแครอทเป็นอาหารครับเด็กๆ เก่งมากทายถูกนั่นก็คือเจ้ากระต่ายนะครับเจ้ากระต่ายถือแครอทแล้วก็ขยับปากอยู่นะครับจุดตรงนี้ก็มีมิติดึงดูดเด็กได้นะครับตัวต่อไปเด็กๆ ดูภาพตรงนี้ครับนี่คืออะไรน้ำผึ้งเด็กๆรู้ไหมครับสัตว์ชนิดไหนที่ชอบกินน้ำผึ้งคำตอบก็คือเจ้าหมีนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมือถือถังน้ำผึ้งอยู่ปากหมีก็จะขยับได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นการสอนเรื่องสัตว์อาหารของสัตว์นะครับซึ่งสามารถนำไปทำสัตว์ชนิดอื่นๆได้อีกนะครับ